ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาสนุกกับความแตกต่างเพื่อสร้างความเข้าใจไปด้วยกันนะครับรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเอสวัสดีครับผมปรินครับครับสวัสดีครับชินครับกลับมาแบบ2คนอีกแล้วนะครับวันนี้คุณโอมติดภารกิจเช่นเคยมีชินไม่มีโอมเดี๋ยวนี้คือพอผมกลับไปตัดคลิปเก่าๆเพื่อที่จะมาลงช็อตนะแล้วผมก็พบว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราสนุกกันมากเลยกับการที่แบบใครไม่มาแล้วจะโดนอัมโดนอะไรอย่างเงี้ย ไปไปมาๆมันก็แบบกลายเป็นเรื่องที่เราเฉยชาไปในที่สุดนะจนแบบแม้แต่การอัมยังขี้เกียจเลยบ้าบอเรียกได้ว่าหมดคำจะพูดดีกว่าเบิร์ดคำซิวาวเบิร์ดคำซิวาวก็ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีวันลอยกระทงเนาะวันที่เราจัดรายการกันนี่เป็นวันลอยกระทงพอดีวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมออกตัวเอียดไว้ก่อนเลยนะครับล่วงหน้าเมื่อกี้คุณชินทักผมไปแล้วหนึ่งดอกคือวันนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเสียงไม่พึงประสงค์เข้ามาในไมค์ของผมบ้างนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เขาจุดเทียนเล่นไฟกันอยู่ก็คือมีไหลเรือไฟแต่มาปุงปังปุงปังขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะผมยังไม่โดนอะไรนะเข้าบรรยากาศเข้าบรรยากาศอ่ะโอเคก็ใครที่กำลังเดินทางไปลอยกระทงอยู่จะมีไหมเนี่ยคนที่กำลังเดินทางไปลอยกระทงอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ถ้าปาร์ตี้อะไรก็เมาไม่ขับแล้วกันนะครับดูแลความปลอดภัยของตัวเองและคนที่คุณรักด้วยใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่พอผมโตขึ้นแล้วผมก็มีมุมมองกับมันต่างออกไปยังไงฮะ ก็ดูไม่ค่อยจะสนอกสนใจเท่าไหร่เท่าสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นนะเพราะว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นวันเดียวเลยที่เราจะสามารถออกจากบ้านค่ำๆมืดๆเพื่อไปลอยกระทงกับเพื่อนกับสาวได้อะไรอย่างนี้ไปแอลได้ใช่ครับพอโตขึ้นมาก็มีมุมมองกับมันที่ต่างออกไปแต่วันเนี้ยมันมีรุ่นน้องผมคนนึงเป็นผู้หญิงมันคือตั้งสเตตัสได้น่าสนใจแล้วก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างมากเลยผมชอบมันตั้งสเตตัสว่าคืนวันเพ็ญ
ขอให้ไม่เป็นเมนก็พอเขาอยากจะไปเที่ยวแบบสบายตัวหรือเปล่าแบบอยากจะไปเต้นเออไปปวดท้องไม่เหนอะหนะตัวอะไรอย่างงี้เนาะเออแบบอาจจะไปร้านเหล้าเต้นสวอนเลกสักหนึ่งรอบอะไรอย่างนี้ก็อยากจะแบบเคลื่อนไหวตัวสะดวกไอ้ผมแล้วก็ไปเห็นโพสต์อีกแนวหนึ่งอันนี้เป็นแนวที่ว่ายังไงก็ไม่ลอยเพราะว่าแล้วเขาก็แชร์เป็นรูปอินโฟกราฟิกมาที่อธิบายคำว่ายังไงก็ไม่ลอยของเขาว่าไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุประเภทไหนอ่ะมันต่างเป็นพิษเป็นภัยกับแม่น้ำทั้งสิ้นใช่ใช่ใช่อะไรอย่างนั้นก็เลยคิดว่าอย่างไรครับพี่ก็เลยคิดว่าแหมถ้าเกิดมันจะลอยอะไรก็ดูเราตั้งใจจะไปขอเข้ามาพระแม่คงคาเนอะถ้าไปขอเข้ามาเขาแล้วถุยน้ำลายใส่หน้าบ้านเขาก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปขอโทษมันก็แปลกๆไงนี่แหละพอโตขึ้นมาพอยิ่งไม่อินกับเรื่องความเชื่อศาสนาพอมันมีแบบหลักคิดอีกแบบนึงเนี่ยมันก็ยิ่งแบบผมยิ่งถอยตัวเองออกจากประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์อ่ะคือมันเหมือนกับมีรุ่นน้องจะมาขอโทษผมแต่ก่อนมันขอโทษแล้วมันเทขยะใส่บ้านผมอ่ะแล้วผมจะหายโกรธมันดีไหมเนี่ยนี่ไงเขาเลยทำให้น้ำท่วมบ้านมึงไงเอ๊ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้แบบขวางคลองถึงขนาดที่ว่าเอ้ยยกเลิกเหอะอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบางอย่างได้อยู่นะสำหรับคนในพื้นที่แล้วปีเดียวปีนึงมันก็มีแค่วันเดียวแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในขณะเนี้ยมันก็มีหลายๆคนเขาก็พยายามจะทำให้รักษามันไว้โดยการที่แอดออนอะไรบางอย่างที่มันเป็นร่วมสมัยเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ก่อนจัดรายการผมเพิ่งอ่านข่าวเจอเลยที่คลององอ่างเขาลอยกันแบบดิจิตอลเอออันนี้น่าสนใจใช้ได้ใช่ๆคือจะบอกว่าจะบอกว่ามันก็ไม่ได้แหมผมก็ไม่ใช่พวกชังชาตินะมันก็ไม่ได้รู้สึกแค่ว่าเป็นแค่บ้านเราประเพณีวัฒนธรรมหลายๆอย่างของหลายๆประเทศผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีแล้วทำไมรู้ว่ามันมีแล้วดีอ่ะยกตัวอย่างเช่นไอ้ปลามะเขือเทศอ่ะเออคือมันหมดมะเขือเทศไปแบบโอ้โหเป็นตันๆนะมันเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเสียดายเนาะใช่แล้วมันมีไอ้นี่ไอ้ประเพณีหนึ่งที่ผมเคยเห็นเป็นแบบเวลาเราเซิร์ชอะไรเกี่ยวกับอินเดียเราจะเห็นประเพณีไอ้เนี่ยขว้างสีอะซึ่งผมรู้สึกว่าคือไม่ได้มองในแง่ของสิ่งแวดล้อมหรือการแบบสิ้นเปลืองอะไรนะแต่ผมมองในมุมสุขภาพอะว่าแบบเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมวะผมว่าคนอินเดียเขาเลยการคิดแบบพื้นฐานพวกนั้นไปแล้วแหละเท่าที่ผมเคยไปสัมผัสเขามาเรามันเข้าไม่ถึงแนวคิดแบบภารตะ mindset อะไรอย่างนี้นะเออแต่จริงๆไอ้ประเพณีนั้นผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากไปนะเพราะว่ามันจะเป็นประเพณีที่ถ่ายพอร์ทเทรตออกมาแล้วมันมีเสน่ห์มากเลยนะใช่คือมันคงเป็นความฝันของแบบช่างภาพอะนะสายถ่ายรูปอะคือผมคิดว่าโอ้ยังไงก็เจ๋งแน่ละใช่ใช่น่าสนใจแต่อันนี้ทางนั้นเนี่ยก็เคยคิดแบบเทียร์เหมือนกันว่าเราจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมวะเพราะว่าลำพังตอนเรียนรอดอเนี่ยสูตรแค่ฝุ่นเนี่ย มันก็จะตายแล้วนะแต่นั่นมันเป็นฝุ่นสีด้วยอ่ะนั่นเนี่ยต่อให้เขาเคลมว่ามันเป็นสีจากวัสดุทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเวอร์โดสกันได้นะพูดถึงคำว่าประเพณีเนี่ยหลายผมมาชอบหาประเพณีแปลกๆของประเทศใดๆในโลกเนี่ยดูมันก็มีประเพณีแปลกๆเยอะจริงๆนะบนโลกเราเนี่ยมันแบบบางทีมันก็ไม่น่าเชื่ออย่างที่ญี่ปุ่นก็มีประเพณีอะไรนะไอ้ไหลท่อนซุงยักษ์ลงจากเขาลงจากเนินเขา
เออเคยเห็นแล้วก็ต้องวัดความกล้าด้วยการว่าใครจะเกาะไอ้ซุงอันนี้ไปคือมันตายได้เลยนะเอาจริงมันตายได้เลยอ่ะใช่อาจจะยังเป็นแบบ DNA ของมนุษย์ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคสปาร์ตันอะไรเงี้ยว่าแบบผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะได้รับเกียรตินี้อะไรอย่างงี้เออคือพอประเพณีแบบนี้มันมากเข้ามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออไอ้ทฤษฎี Nature Selection มันก็คงจริงอ่ะธรรมชาติจะคัดสรรเองอ่ะเออพูดถึงญี่ปุ่นผมนึกถึงอีกประเพณีนึงผมนึกว่าคุณจะพูดถึงอันนี้ผมไม่ได้คิดถึงการไหลท่อนซุงผมนึกถึงประเพณีแบกหำไม่ใช่แบกหามใช่ไหมไม่ใช่แบกหามใช่อันนี้คือใส่บ่าแบกหำเลยเออผมเคยเห็นแล้วมันแบบมันเลดมากเลยนะคือมันไม่ใช่แค่แบบผู้ชายที่จะมาในงานแล้วแบกองคชาตอันเขื่องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือในงานมันจะมีสาวๆเข้าว่าอี้น่ารักเดินกินไอติมรูปองคชาตกันอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดยุกตะถือพัดรูปหำโอ้งงเพราะมันบันเทิงดีพอศึกษาแล้วมันบันเทิงดีนะว่าเออมนุษย์นี่มันก็หลากหลายจริงๆแหละแล้วเราก็พร้อมจะทำตามกันไปอะไรที่มันสืบทอดมาก็พร้อมจะทำตามกันนะคงเอาไว้ไม่ได้มานั่งรื้อฟื้นกันเลยว่าดีไม่ดีวะได้อะไรวะเอาเขาอาจจะมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กำลังคิดอยู่ตอนนี้ใช่คือพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จนมันกลายเป็นฮาร์ดเซลไปแล้วอะนั่นน่ะดิจนมันจะไม่ซอฟต์แล้วนะตอนเนี้ยคือไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมึงควรจะแบบทำเงียบๆแอบๆทำแล้วก็ให้มันส่งผลออกมาผ่านการกระทำหรือเปล่าวะไม่ใช่ว่าเที่ยวเป่าประกาศว่านี่ไงเรากำลังจะทำซอฟต์พาวเวอร์กันพลังนุ่มนิ่มก็แนะนำไปทางรัฐบาลนะครับหรือผู้ที่มีส่วนตัดสินใจนะเราไม่ต้องเรียกมันว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้มันคือมันดูคำนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวก็มีข้อโต้แย้งกันบางคนก็มองไม่ตรงกันเราเรียกมันว่าซอฟต์พาวเวอร์คือไหนๆเราก็จะทำกันแบบทรงซ้อขนาดนี้แล้วอ่ะก็เอาให้มันโฉงๆจางๆไปเลยวุ่นวายเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เราเออเห็นภาพเลยนะมัดคอร์ดก็ต้องเป็นแบบอึ้มคนนึงใส่กี่เผาตีกระบังอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นน้องซ้อน้องซ้อเออเป็นสายแบบเจ๊กๆกันไปเออแต่จริงๆมันดูทุกวันนี้พอใครพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันดูเหมือนโดนบูลลี่อ่ะนั่นน่ะดิคือมันจั๊กจี้พอๆกับสมัยก่อนที่เขาฮิตใช้คำว่า Thailand 4.0 น่ะโอ้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคผมเนี่ยคือต้องไปตั้งแต่เสือตัวที่5เลยนะโอ้โหเออจั๊กเดียมอ่ะอ่ะก็ประมาณเอ้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมว่าเอ้ยอันนี้ต้องแอบกระซิบเพราะเราคุยกันว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นเรื่องต้องแอบคุยกันนะเราจะไม่แบบโวกเวกโวยวายเป็นอาซอนะเพราะฉะนั้นครับไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดของคนไทยเลยนะผมว่าประเทศอื่นทำตามยากคือการทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องตลกจริงๆๆๆเรื่องนี้ผมยกให้คนไทยนะเอาจริงใช่แล้วฝรั่งต่างชาติเขาก็ชอบด้วยเขาก็เฮฮากันมันก็เออเราก็ขายความฮาไปเลยคนไทยเป็นชาติที่ทำมีมเก่งมากนะเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่นี่แหละของดีประเทศไทยลองไปทำขายดูเออจริงจริงผมมองอีกมุมหนึ่งคือผมแอบคิดในใจแล้วว่าตีซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นแบบผีสางเทวดาความเชื่ออืมไอ้นั่นก็ตัวจี๊ดอยู่เราจะทำยังไงให้ผีไทยดังไกลทั่วโลกนะโอเคเฮ้ยมันอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นแบบจัดทัวร์ดูผีทัวร์บ้านล้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเล่นไว้เรื่องนี้ต้องคุยกับอาจารย์สุจิตนี่แกชอบด่าเหลือเกินว่าไทยมันไม่ใช่พุทธไทยมันเมืองผีไหว้ผีกันอยู่เนี่ยไม่รู้เหรอแต่จริงๆมันก็มีความแบบตะขัดตะขวงตะขิดตะขวงเหมือนกันนะเวลาแบบพอเรารู้สึกว่าเรา
เราก็ไม่ได้บอกว่าเราคือผู้รู้อ่ะเราแค่ศึกษามาบ้างอ่ะแล้วเราเห็นทุกอย่างมันกลมไปกันหมดในวัดวัดหนึ่งที่มันมีพุทธมีฮินดูมีเจ้าที่แล้วที่ผม Amazing สุดเลยคือตอนนั้นผมไปฟิลิปปินส์ไปเจอคนจีนไหว้เจ้าเลยอ่ะแบบทำท่าไหว้เจ้าอ่ะแต่สิ่งที่เขาไหว้อยู่ก็คือไม้กางเขนพระเยซูมิกซ์คัลเจอร์ของแท้มันสนุกนะมันสนุกนะคือก็ดีมันดีตรงที่ว่าจริงๆมันไม่ควรจะมีกำหนดกฎเกณฑ์แหละไอ้ของพวกนี้แต่แบบก็กล้ายอมรับตัวเองหน่อยว่าอย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าพุทธเยอะอย่าเอาความเป็นพุทธมาตีกรอบอะไรของเราเพราะเราบียอนไปได้มากกว่านั้นใช่อย่าไปติดรูปแบบเพราะว่าถ้าติดรูปแบบเนี่ยมันเราผิดเองมาตลอดอยู่แล้ว เราอย่าเอารูปแบบของเราไปจับคนอื่นเขาจริงๆเราอาจจะเป็นเซนก็ได้นะพูดถึงนะเพราะว่าเซนเขาอยู่กับเรื่องของการแบบไม่ยึดติดเขามีคำพูดที่ว่าเจอพระพุทธเจ้าให้ฆ่าพระพุทธเจ้าเสียเราน่าจะเป็นเซนประเทศไทยนี่น่าจะเป็นเซนเพราะว่ามันอินดี้เหลือเกินครับอ่ะโอเคคุณนพพรเข้ามาทักทายบอกว่าค้างอยู่ตอนคุณชินพูดว่ายังไงครับเฮียหลายนาทีแล้วคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับเอาละสิเวนแล้วโอ้แล้วคุยกันมาโอ้โหเยอะโอ้โหยังไงครับเฮียนี่ประมาณ2นาทีแรกเองมั้งนี่เราพูดกันมาแบบค้าง14นาทีกว่าแล้วเราจะไปกลับไปต่อตรงนั้นยังไงวะเนี่ยลืมประเด็นแล้วด้วยเนี่ยคุยไหลกันมาเรื่อยเปื่อยเลยผมคิดว่าน่าจะไม่ค้างนะอันนี้ตอบแบบเอาจริงละเพราะว่าผมเปิดอีกจอหนึ่งมอนิเตอร์อยู่มันยังไปเรื่อยๆของมันได้อยู่พี่นพพรลองรีเฟรชดูสักทีแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะรอดนะอาจจะโดนปุ๊บกดสัญญาณอยู่ที่บ้านพี่นพพรใช่หรือไม่ก็เป็นเพราะว่าเราแซวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเข้าราวของเราดีกว่าคุณชินไปโดนอะไรมาบ้างครับผมโดนมาหนึ่งแอนิเมชันครับเป็นแอนิเมชันที่ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่แต่พอดูแล้วรู้สึกสนุกดีชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดูหน้าหนังเนี่ยคิดว่ายังไงก็งานญี่ปุ่นแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นสตูดิโอฝีมือคนไทยนะฮะน่าสนใจคุณนี่อนิเมะรัวๆเลยนะช่วงนี้ว่ะผมก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะผมดูการ์ตูนซะเยอะเลยช่วงนี้สวมหัวใจเด็กอ่ะเรื่องนั้นคือเรื่องชื่อเรื่องนั้นคือเรื่องชื่อเรื่องว่า My Demon ครับ My Demon Demon D A E M O N D A มี E M O N มีชื่อไทยว่า Demon ของผมน่ารักเชียวแต่เลท16นะแต่ชื่อไทยเดมอนของผมมันน่าสนใจตรงที่เป็นการ์ตูนที่ยังไงนะคนไทยทำเลยใช่ไหมคนไทยทำครับแต่ว่าทำร่วมกันกับอาจารย์คนเขียนบทที่เป็นคนญี่ปุ่นมันน่าสนใจแต่เจ๋งตรงที่ว่าเฮ้ยคนไทยทำได้ขนาดนี้แล้วหรอวะคือมันเจ๋งพอๆกับงานแอนิเมชันเอาละเนี่ยกระตุกของแท้มันเจ๋งพอๆกับแอนิเมชันอะไรหายแล้วโอเคมันเจ๋งพอๆกับแอนิเมชันที่ทำโดยสตูดิโอของญี่ปุ่นเลยเอ้ยแต่จริงๆคนไทยเนี่ยฝีมือทำกราฟิกทำ CG เนี่ยเอาจริงๆมันก็โดดเด่นมานานแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาโดดเด่นนะแต่ว่าเรื่องนี้มันดูไปไกลกว่ามันสร้างมาตรฐานใหม่ๆว่าเอ้ยคนไทยมันถ้าคิดเรื่องดีๆจบเองได้โดยคนไทยกำกับเขียนบทสตูดิโอโดยคนไทยแล้วงานระดับเนี้ยผมว่าไประดับโลกได้ไม่ยากเลยใช่อันนี้ขยายความคุณชินอีกนิดนึงคือคนไทยไปทำงานอยู่สตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างดิสนีย์มานานมากแล้วนะแล้วก็
ตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสืออ่ะปีแรกๆเลยอ่ะผมยังอ้อๆอยู่เลยเข้าไปเป็นเฟรชชี่อ่ะก็มีวิทยากรจากดิสนีย์ที่เป็นคนไทยอ่ะก็คือมาสอนในคลาสด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว้าวตั้งแต่ตอนนั้นว่าแบบโอ้โหคนไทยไปได้ไกลขนาดนั้นเลยเว้ยอะไรเหมือนลูกชายของอาจารย์ลงวงสวรรค์อืมใช่ใช่อะไรอย่างนั้นนะอันนั้นก็คือเป็นมือ CG ระดับฮอลลีวูดเลยอืมใช่แล้วก็เรื่องล่าสุดตอนนี้ก็กำลังเข้าฉายอยู่เนาะเรื่อง Wish Animation ของดิสนีย์เนี่ยแหละอันนี้ก็คือเป็นคนไทยได้ขึ้นแท่นกำกับร่วมละก็น่าสนใจดีแต่ผมยังไม่ได้ดูเลยครับก็คาดหวังกับคุณโอมเพราะว่าคุณโอมก็บอกเขาเป็นแฟนคลับเจ้าหญิงดิสนีย์เผื่อว่าเขาจะเข้าโรงหนังซะดิผมไม่เห็นก็ยอมจะยอมเข้าโรงหนังเขาง้างง้างมาตั้งหลายทีแล้วนะอีตานี่นี่อ่ะคุณชินมีหนึ่งเดียวใช่ไหมครับผมโอเคถ้างั้นผมเตรียมมาสองเผื่อคุณโอมด้วยนะครับผมมีหนังสองเรื่องเลยเรื่องแรกคือหนังไทยฉายทางสตรีมมิ่ง Netflix อยู่ตอนนี้เลยนะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆนั่นก็คือเรื่องดอยบอยก็เป็นที่พูดถึงพอสมควรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใครเห็นก็บอกว่าตัวเก่งออสการ์ปีนี้นั่นก็คือเรื่องนโปเลียนอันนี้ไปดูมาแล้วผลงานของคุณต้องเรียกว่าคุณลุงวิลเลียมสกอตต์กับวากินฟินิกโอ้โหก็เต็มที่เต็มเหนียวโอ้โคตรน่าดูเลยอ่ะน่าดูตอนผมเห็นตัวอย่างครั้งแรกผมกรี๊ดมากคนลุกสู้เออเพราะฉะนั้นถ้าน่าดูขนาดนี้เราเก็บเป็นเรื่องสุดท้ายไหมอั้นไว้อ้าวได้ได้เลยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดด้วยดอยบอยก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ใช่สิลืมแพทเทิร์นรายการอีกแล้วเราต้องเปิดด้วยโปรแกรมเพชรหนังพันล้านก่อนแม่ก่อนจะเข้าเรื่องนี่แชร์หน้าจอสักครู่หวังว่าคราวนี้จะมีเสียงปึ๊บปึ๊บมาแล้วไปต้อนรับการมาถึงของหนัง Four Kings ภาค2ด้วยเพลย์ลิสต์คึกๆกระตุกจิตกระชากใจแบบที่ได้ยินเพลงแนวนี้เมื่อไหร่ไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขก็บวกได้จัดมาให้10เพลงแบบไม่เรียงลำดับความชอบเริ่มเปิดด้วยแกเพื่อนฉันจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์แล้วก็หวาดระแวงจากหินเหล็กไฟดับเครื่องชนไมโครพี่อ๊อฟพงพัฒน์ก็มาแบบถึงลูกถึงคนนี่ขาดไม่ได้เลยเย่เย่ไวน์นอตเซเว่นต่อด้วยชนวนระเบิดของไฮร็อกพี่เสกแกก็บอกว่าเข้ามาเลยแล้วก็วัดใจจากซิลลี่ฟูลส์เอาให้ตายอีโบลาแล้วจะลืมเพลงนี้ได้ไงบัวลอยจากคาราบาวต่อให้ชอบแค่ไหนก็ขอให้โดดโดดกันก็พอเราไม่หนับหนุนให้ออกไปตีกันนะจ๊ะแล้วถ้าใครนึกถึงเพลงไหนอีกมาเม้นบอกกันได้แล้วเจอกันใหม่อัลบั้มหน้าต้อนรับอ้าวลืมเปิดเสียงตัวเองซะงั้นประมาณนี้เป็นไงมีเพลงไหนในดวงใจบ้างไหมฮะโอ้ผมชอบทุกเพลงครับเพลงสายบวกคืออย่างนี้โอคิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของโปรเจกต์โฟคิง2เนี่ยมาตั้งแต่เขายังไม่เริ่มถ่ายเลยเพราะว่าผมเนี่ยสนิทกับไอ้แม็กเจนฮะแล้วแม็กเจนเนี่ยเขารับบทเป็นคุณหนุ่ยกนกในเรื่องเรามีอะไรกันเขาก็จะมาเล่าให้ฟังแหละว่าเออมันอย่างนี้นะแต่อย่างนึงเนี่ยที่น่าสนใจคือเขาเอาผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเพลงแบบเมนทีมหลักของเรื่องหรือเปล่าแต่ไอ้แม็กมันเคยเปิดเพลงของ Modern Dog ผมจำไม่ได้เพลงอะไรแล้วแล้วเขาเอามาทำใหม่กันโดยพี่แหลมแล้วมันออกมาเจ๋งมากมันแบบมันมีความแบบมันมีความกรันช์มากๆอ่ะตรงยุคอ่ะตรงรุ่นตรงรุ่นเลยแหละก็ผมเท่าที่แอบถามมาเนี่ยผมว่าไอ้หลายๆอย่างที่เราเคยกังวลกันตอนที่เราพูดถึงภาคแรกไปเนี่ยภาคเนี้ยมันอาจจะถูกหยิบยกมาเล่าในมุมนั้นมากขึ้นก็ได้
อืมอ่ะโอเคก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูนะครับครับเห็นโปรโมทหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะยิงทีเซอร์มีปล่อย M วง MV อะไรด้วยเยอะแยะเลยอืมใช่ๆอ่ะโอเคเข้าสู่เรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้มาแล้วดอยบอยโอ้โหผมเนี่ยว่าจะเปิดดูแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเดิมเลยผมรู้สึกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยผมจับอาการตัวเองได้ว่าทำไมผมชอบดูการ์ตูนเพราะว่าผมไม่ต้องการใช้ความคิดแล้วหนังเรื่องนี้มันดูแบบมันดูจะต้องแบบนิดนึงอะอะไรเงี้ยก็เลยยกยอดไปก่อนมันดูทรงมันดูน่าจะเหนื่อยหน่อย ใช่แล้วมันเหนื่อยไหมเฮียก่อนจะไปถึงเรื่องนี้ผมกลับมาขยี้ของเก่านิดนึงได้ไหมว่าได้ครับเอ้ยถ้าอยากดูแบบไม่เหนื่อยดูไนแอดดิอุตส่าห์แนะนำแรงๆขนาดนั้นแล้วว่ามันผมเห็นมันในมันมีในNetflixนี่ใช่ไหมใช่ในโอเคโอเคขยี้ขยี้โอเคตัดกลับมาที่ดอยบอยของเราเรื่องนี้ดูทรงแม่ใครเห็นก็รู้ว่านี่มันหนังรางวัลชัดๆคือมันทำท่าแบบเงื้องง้างมาตั้งแต่ปากซอยว่านี่คือหนังดีหนังตั้งใจทำหนังประณีตพิถีพิถันแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องแลกมากับการที่มันสื่อสารกับเราแบบไม่ค่อยแมสถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันอาจจะห่างจากความเป็นหนังตลาดสักนิดนึงแต่ถามว่าดูยากไหมไม่มันเป็นหนังดูง่ายมันไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ได้ต้องคิดวิเคราะห์ตีความมากมายจนปวดกระบาลเพียงแต่รสชาติของมันจังหวะการเล่าของมันเพซซิ่งของมันมันจะค่อนข้างไปเรื่อยๆแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะต้องคิดต่อคิดตามเขาประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าดูไม่รู้เรื่องครับเรื่องดอยบอยเนี่ยครับมันว่าด้วยเรื่องของคุณปักอาเร่เป้อารักผมติดคำนี้มากคือตอนเจอกันครั้งแรกมันคุยกับผมมันบอกว่าสวัสดีครับผมปักอาเร่โอเคปักอาเร่อ่ะคุณเป้อารักนะครับเล่นเป็นนายตำรวจที่ชื่อว่าพี่จินะครับคุณจิเนี่ยเป็นตำรวจที่ตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็ดูเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ดูก็ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตไปได้ไม่นานหรอกครับแค่แบบช่วงซีน2ซีนแรกของหนังเราก็เห็นเลยว่าอ๋อที่เขาดูตึงๆมึนๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความชอบหรือมีรสนิยมในการไปเที่ยวบาร์โฮสซึ่งก็ในบาร์โฮสเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องที่คุณจิเขามาใช้บริการเป็นประจำนั่นก็คือน้องสอนแสดงโดยคุณอัดอวัตนะครับ2คนนี้ก็เรียกว่าเป็นคู่ขากันใช้บริการกันเป็นประจำแต่ต่างคนก็ต่างมีชีวิตในอีกด้านหนึ่งที่เป็นชายแท้ของเขาอย่างคุณจิเขาก็มีเมียมีเมียกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยในขณะที่คุณสอนเนี่ยก็มีแฟนเหมือนกันสองคนนี้ก็เนี่ยใช้ชีวิตแบบสนองความชอบของตัวเองในด้านมืดของตัวเองไม่จะใช้คำว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าจิเพราะว่าสอนคือเขาก็ทำไปเพื่อที่จะดำรงชีพของเขาเพราะว่าที่ชื่อดอยบอยที่เป็นชื่อหนังเนี่ยมันมาจากชื่อคลับเนี้ยแหละมันคือคลับที่ไปเอาตัวคนเขาเรียกว่าเด็กดอยคนเหนือคนที่เขาหนีมาจากตะเข็บชายแดนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีทางไปแล้วอยากหาเงินเขาก็เอามาทำงานที่นี่นะครับที่นี่ก็เลยชื่อว่าดอยบอยเราก็จะเห็นว่าชีวิตของคุณสอนในเรื่องก็คือเป็นอย่างที่ว่ามานั่นแหละก็เขาก็มีการผจญอะไรวิบากกรรมหลายอย่างตอนที่มีชีวิตเป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยคือมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแล้วการที่เขาได้เลือกมามีชีวิตในมาเป็นเด็กค้าบริการในบาร์โฮสเนี่ยมันก็ถือว่านั่นคือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเขาแล้วณปัจจุบันที่เขายืนอยู่นะครับโดยที่
ตัวคุณจีเองนอกจากจะมีด้านรสนิยมลับๆที่เขาชอบเที่ยวบาร์โฮสแบบนี้แล้วเนี่ยเขายังมีอาชีพเสริมเป็นเซคันด์จ็อบของนายตำรวจ1คนนั่นก็คืออาชีพอุ้มหาย คือเขาทำหน้าที่ตามนายสั่งว่าถ้านายสั่งว่าอ่ะไอคนนี้มันเปรี้ยวตีนคนนี้มันทำตัวมีปัญหาคุณจิก็จะดำเนินการไปจัดการอุ้มหายซะให้เรียบร้อยโดยที่ไม่มีร่องรอยไม่มีการสืบค้นกลับมาถึงต้นทางว่าเอ๊ะหายไปได้อย่างไรนะซึ่งประเด็นตรงนี้ในหนังก็สอดแทรกมาอย่าเรียกว่าสอดแทรกเลยเรียกว่าโอ้โหยัดเข้ามาแบบไม่ต้องตีความอะไรเลยอะว่าเขากำลังพูดถึงประเด็นทางการเมืองนั่นแหละโดยที่ตัวละครที่ณจุดที่เรื่องกำลังเล่าอยู่คุณจิก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปอุ้มคนนี้ในเรื่องชื่ออะไรจำไม่ได้ละแต่แสดงโดยคุณเอมนะฮะคุณเอมภูมิพัฒน์เนี่ยเขาเล่นเป็นวัยรุ่นในม็อบน่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาแกนนำตัวต้นๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่พอเริ่มเสียงดังพอเริ่มมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่ไปเข้าหูเข้าตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่ค่อยพึงพอใจนักก็อ่ะจิจัดให้พี่หน่อยคุณจิก็มีหน้าที่ที่จะต้องอุ้มให้เอมคนนี้หายไปแต่ทีนี้ถ้ามันทำอย่างที่ปกติเขาเคยทำมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องนี้มันไปเล่าภาวะของจิในวันที่เขารับงานที่จะต้องมาอุ้มคนคนหนึ่งให้หายไปในวันที่เขาไม่อยากจะทำแบบนั้นแล้ว มันเลยเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นทั้งในตัวเส้นเรื่องและในภาวะในใจของเขาเล่าให้ฟังแค่นี้เพราะว่าโอ้โหนี่ก็ถือว่าเผยเรื่องไปเยอะแล้วเหมือนกันเรื่องมันไม่ได้ตัวสตอรี่ไลน์มันอะมันไม่เยอะเรื่องมันบางๆแต่มันจะไปขยี้อารมณ์ความรู้สึกไปขยี้ภาวะภายในของตัวละครที่จะต้องตัดสินใจเรื่องยากๆมากกว่าแล้วก็เรื่องมันก็จะไปแบบช้าๆเนิบๆเพจซิ่งแบบหนังอาร์ตแบบที่เขาเรียกกันนะเออก็จะไปในลักษณะนั้นนะครับสิ่งที่ดีงามมากๆอันหนึ่งของเรื่องนี้คือพี่ว่าการถ่ายภาพสวยเรื่องนี้การถ่ายภาพสวยการแสดงน่าสนใจแต่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เปรี้ยงขึ้นมานักคือเนื่องจากว่าเร็วๆนี้พี่เพิ่งดู Red Life มาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ตาตรึงใจกับการแสดงในย่านของ Red Life มากกว่าเรื่องดอยบอยพี่ก็เลยไม่ค่อยกรี๊ดการแสดงในเรื่องนี้เท่าไหร่นักปัญหาอีกอย่างนึงอาจจะไม่ใช่ตัวนักแสดงด้วยแต่ปัญหาอยู่ที่บทสนทนาอันนี้คือแล้วแต่คนนะคือถ้าเกิดบางคนชอบก็ชอบแต่ว่าสำหรับผมจะรู้สึกว่าเรื่องนี้บทสนทนามันจัดวางไปนิดนึงกำลังจะเป็นเรื่องที่ผมกำลังจะสงสัยและกำลังจะถามเฮียเลยว่าเท่าที่ฟังเรื่องย่อเฮียมาเนี่ยกำลังสงสัยว่าบทสนทนาทุกอย่างบางจุดเนี่ยมันจะถูกยัดเยียดเพื่อนำไปสู่ประเด็นที่มันต้องการจะเล่าหรือเปล่าคือเนี่ยคือเขาตั้งใจจะเข้าประเด็นเนี่ยแหละมันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่มันเหมือนแบบเหมือนอยู่ดีๆตัวละครของเอมก็พูดขึ้นมาว่าแบบมันไม่ควรเขาเรียกว่าเขาพูดว่าอะไรวะเนี่ยขนาดนึกยังนึกไม่ออกเลยคือเขาพูดว่า มันไม่มีใครสมควรถูกทำให้หายไปเพราะแค่อยากจะพูดสิ่งที่เขาต้องการพูดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเออ มันจะมีไดอะล็อกอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของคุณเอมที่เล่นแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันจัดวางจังเลยแต่ว่ามันเป็นมาตั้งแต่บทสนทนาแล้วอะไรอย่างเงี้ย หรือยกอีก1ตัวอย่างก็ได้คือซีนแรกๆเลยที่เราเห็นคุณจิเข้าไปใช้บริการคุณสอนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนี่เขาเป็นขาประจำกันจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาคุยกันเหมือนมันเป็นครั้งแรกๆ
เขาคุยกันเหมือนคือในทางบทภาพยนตร์คือเขาคุยกันให้มันเหมือนเป็นครั้งแรกเพราะว่าเขาต้องการเซตอัพให้คนดูซึ่งโอเคคนดูดูแล้วก็จะเข้าใจกติการะหว่างเขาสองคนหรือว่าความพึงพอใจหรือความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนโอเคเราจะเข้าใจแต่พอมองไปอีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ถ้าเกิดคนเคยใช้บริการกันเป็นประจำก็ไม่น่าจะมาคุยกันอย่างนี้แล้วมั้งมันน่าจะคุยกันอีกแบบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่นพพรบอกว่าดูได้แล้วครับคุณเอมเป็นชื่อแรกที่ได้ยินสวัสดีครับสองหนุ่มโอ้โหพี่นพพรข้ามไป20กว่านาทีเนี่ย อ่ะไม่เป็นไรครับพี่ถือว่าเพิ่งเข้าเรื่องยังไม่ได้สูญหายอะไรไปพี่นพพรอาจจะหล่นแค่มุกซอฟต์พาวเวอร์อะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นข้ามได้หรือไปฟังย้อนหลังได้ไม่เป็นไร อ่ะก็เรื่องย่อประมาณนี้ส่วนความรู้สึกก็คือมันก็คือหนังดีเรื่องหนึ่งหนังตั้งใจทำแต่สำหรับผมก็จะรู้สึกว่ามันตั้งใจจัดวางไปนิดนึงจนเรารู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติมันหายไปหน่อยแต่หนังมันก็ยังดีอยู่ในแง่ของคุณภาพในแง่ของความปราณีตนะครับมาตรฐานโอ้ดีเลยทีเดียวมันจะมีอีกนิดนึงเสียดายอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณภาพหนังละอันนี้ตัดความอะคาเดมิกทิ้งไปทั้งหมดพูดในแง่ของความเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งที่กดรีโมทดู Netflix อยู่บ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของ LGBTQ อะนะเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหเรื่องนี้เต็มไปด้วยผู้ชายถอดเสื้อ ซึ่ง มีความไม่สบายใจไม่ใช่ไม่สบายใจสิต้องเรียกว่ามีความแบบกระอักกระอ่วนมันมีความแบบนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นปัญหาขนาดนั้นแล้วก็โอ้ผู้ชายถอดเสื้อผู้ชายโชว์ตูดเนี่ยมาเต็มนะครับ ไอ้ด้วยตัณหาส่วนตัวของเราเนี่ยด้วยกิเลสส่วนตัวของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีที่ชุบชูจิตใจของเราอยู่นั่นคือน้องบีคือคนที่เล่นเป็นเมียของสอนซึ่งโอ้โหคนนั้นดูดีมากเลยฮอตมากเป็นผู้หญิงที่เราเอาใจไปฝากไว้ได้ในการดูเรื่องนี้เดชะบุญโผล่มานิดเดียวก็ แบบโอเคได้งั้นกูดูตูดผู้ชายต่อไปซึ่งก็โอเคอ่ะประมาณนี้อันอย่างนี้ถ้าถามเฮียว่าผมว่าประเด็นเรื่องรสนิยมหรือเรื่องอะไรพวกนี้มันก็นานาจิตตังของใครของมันไม่เกี่ยวกันแต่ทีเนี้ยเขาอธิบายยังไงดีท่าทีในการเล่ากับประเด็นที่เขาจะสื่ออ่ะเขามันดูเหมือนมันไปด้วยกันได้ไหมไอประเด็นของความเป็น LGBT มันเกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินเรื่องเหล่านี้ไหมผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เขาเล่าอยู่มันก็ไปด้วยกันได้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองเรื่องความชอบหรือความหลากหลายทางเพศในแง่มุมไหนซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาก็ให้พื้นที่กับเราในการตีความในมิตินั้นด้วยว่าแบบอ่ะถ้าจะยกคีย์เวิร์ดว่าความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเห็นต่างกันได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีแง่มุมนั้นไงว่าแบบการหยิบเอาสิ่งนี้มาเล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เขาเล่าอยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะกล่าวโดยรวมก็คือเป็นหนังที่เอ้ยดีเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณมองหาหนังที่มีความหลากหลายมีรสชาติใหม่ๆของหนังไทยแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังไทยมันหลุดออกจากกรอบหนังผีหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับมันแล้วมันก็แต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบชอบดูหนังอาร์ตเลยอะชอบดูหนังอาร์ตเลยชอบตีความเลยเรื่องนี้อาจจะเบามือไปสำหรับคุณคือถ้ามองหาความเป็นหนังอาร์ตความเป็นค
ความเป็นหนังลึกที่ต้องการการตีความไปเรื่อง Anatomy of Time น่าจะเข้ามือเข้าตีนกว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นศิลปะในแง่ของการผลิตในแง่ของการละเมียดกับอารมณ์อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าการเล่าเรื่องมันไม่ได้สลับซับซ้อนหรือต้องเอาตรรกะอะไรไปจับขนาดนั้นก็คือเหมือนหยิบข้อดีของแต่ละหมวดหมู่เอามาใช้อย่างละนิดละหน่อยผสมกันจนออกมาเป็นเรื่องนี้ใช่ซึ่งมันก็เป็นส่วนผสมที่ออกมาก็ดูรสชาติมันก็กลมกล่อมดีนะในแบบของเขาครับโอเคประมาณนี้ครับแบบต่อไปตาคุณชินแล้วผมยังไม่ได้หารูปอะไรให้คุณเลยคุณเล่าไปเรื่อยๆก่อนก็มันเป็นการ์ตูนที่เอาจริงๆผมว่ามันเป็นแพทเทิร์นคุ้นตาที่เราเป็นการ์ตูนที่เราแบบเติบโตมากับมันนั่นแหละอย่างเหมือนโปเกมอนเหมือนดิจิมอนอะไรพวกนี้เล่าทำนองนั้นนะแต่มันบิดเล่าอีกมุมหนึ่งเลยซึ่งผมว่าตอนเนี้ยน่าจะสนใจมากคือไอเรื่องที่ผมโดนมานี่คือชื่อเรื่องว่า My Demon นะครับคือไทยว่าเดมอนของผมคือมันเล่าเรื่องโลกในอนาคตที่มันมีเชื้อบางอย่างที่มีชื่อว่าเชื้อเดมอนเนียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาบนโลกมันเลยทำให้มีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าดีมอนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แพร่พันธุ์ออกไปเยอะมากจนทำให้พื้นที่ของมนุษย์ที่จะสามารถอยู่อาศัยได้เนี่ยมันลดน้อยลงไอ้ดีมอนแต่ละตัวเนี่ยให้ลองจินตนาการภาพตามว่าเหมือนเป็นประมาณโปเกมอนตัวหนึ่งอะครับแต่ว่าไอ้โปเกมอนเนี่ยมันจะสามารถแบบอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างแบบสันติแต่เดมอนเนี่ยคือมันทำร้ายมนุษย์นักเลงซะด้วยทำลายมนุษย์ทำลายมนุษย์คือมันก็มีการออกหาอาหารเอาจากมนุษย์เป็นกินเป็นอาหารอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคือมันก็เล่าด้วยบรรยากาศแบบนั้นทีเนี้ยมันก็จะเห็นรูปแล้วผมตกใจนิดนึงคือไอ้ดีมอนคือมันอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่มันคืออย่างนี้เลยนี่รูปที่เรากำลังเห็นอยู่นี่ก็คือตัวเอกของเรื่องเราครับก็คือ เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคนโตะเคนโตะเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กที่มีมุมมองต่อชีวิตที่ดีมากเป็นเด็กดีคนหนึ่งอ่ะคิดบวกในขณะที่ทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยรังเกียจเดมอนแต่ว่าเคนโตะเนี่ยกลับมองเดมอนด้วยสายตาอีกแบบหนึ่งมองว่าเดมอนเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้มาเจอเดมอนที่เขาช่วยชีวิตมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าอันนาเป็นเดมอนรูปลักษณ์คล้ายๆหมาชิวาว่าตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นเหมือนมัดกล้ามเนื้อที่มีตาอยู่รอบตัวแล้วก็อันนากับเดมอนไออันนากับเคนโตะเนี่ยก็สนิทกันมากก็กลายเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเคนโตะเขาก็อาศัยอยู่กับแม่ไม่ได้เล่าถึงเรื่องชีวิตของพ่อนะก็คือแม่ก็เลี้ยงเคนโตะมาแบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งอะไรแต่ว่าพอเคนโตะเนี่ยมันก็มีความผิดแปลกจากสังคมส่วนใหญ่เขาด้วยการที่มันรู้สึกว่ามันเอ็นดูเดมอนเนี่ยมันไปไหนมันก็เอาเพื่อนรักตัวเนี้ยไปด้วยมันก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้มันสักเท่าไหร่แต่เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นปมเลยเพราะเคนโตะรู้สึกว่าชีวิตนี้กูมีแค่อันนาเพื่อนรักของกูก็พอแล้วกูอยู่ได้แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีองค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่เหมือนจะทวงคืนพื้นที่ให้กับมนุษย์โดยการออกกำจัดไอเดมอนพวกนี้ต่างๆเนี่ยชื่อว่าองค์กรแห่งสันติภาพอะไรสักอย่างนะครับไอ้ภาพที่ผมเอาขึ้นมาอยู่ตอนนี้มันสปอยไหมไม่สปอยเลยครับไม่สปอย okay. ก็คือองค์
องค์กรเนี้ยคนในองค์กรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ใช้เดมอนคล้ายๆเหมือนผู้ใช้โปเกมอนเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่าไอ้ผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยมันจะต้องควบคุมเดมอนของมันด้วยปอกคอก็คือใช้บังคับใช้บังคับว่าเหมือนกับเอาเรามีแส้เอาไว้ควบคุมเสือต่างๆนานาอะไรเงี้ยไอ้องค์กรเนี้ยอยู่ดีมันก็ประกาศให้ไอ้ผู้ใช้เดมอนทั่วโลกเนี่ยประกาศตั้งค่าหัวอันนาซะงั้นเพราะว่าอันนาเนี่ยคืออย่างนี้เดมอนแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถพิเศษของมันตัวนี้ล่องหนได้ตัวนั้นทำนู่นได้ทำนี่ได้แต่เดมอนของเคนโตะเนี่ยไออันนาเนี่ยมันดันมีความสามารถมันดูเป็นความสามารถกระจอกง่อยๆมากเลยนะคือมันสามารถเก็บของได้เก็บของอ่ะคือพอมันอ้าปากปุ๊บไอ้ของที่มันเก็บอ่ะมันก็จะไปอยู่ในตัวมันแล้วเวลามันจะใช้มันก็วาร์ปเอาของออกมาคือมันดูเป็นความสามารถง่อยมากแต่มันดูเป็นความสามารถง่อยมากแต่ทำไมล่ะทำไมองค์กรเนี้ยที่เป็นไอ้นักกำจัดเดมอนเนี่ยมันถึงได้ตั้งค่าหัวอันนาตั้ง100 ล้านเยนทีเนี้ยพอไอ้องค์กรนี้มันตั้งค่าหัวขึ้นมาเนี่ยชีวิตของเคนโตะมันก็เปลี่ยนไปเลยมันก็โดนไล่ล่าโดนนู่นนี่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยการไล่ล่าจะมาเอาพรากอันนาไปจากเคนโตะเนี่ยมันไปพลั้งพลาดทำให้แม่ของเคนโตะเนี่ยเสียชีวิตลงดราม่าพอแม่ตายทำยังไงล่ะก็เลยหันไปมองอันนาว่าอันนาช่วยเก็บร่างแม่ของเราไว้ได้ไหมอันนามันก็เลยเก็บร่างแม่ของเคนโตะเนี่ยหลังจากเนี้ยเรื่องมันก็จะพาเราไปสู่การเดินทางของเด็กน้อยตัวหนึ่งกับคู่หูของเขาที่เป็นเดมอนเนี่ยเพื่อที่จะออกตามหาเดมอนที่เขาลือกันว่ามันสามารถย้อนเวลาได้เพื่อจะเอาร่างแม่เนี่ยที่ถูกเก็บไว้ในเดมอนเนี่ยไปตามหาเดมอนตัวนั้นให้เจอเอาแม่ไปชุบเอาแม่ไปชุบใช่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคือมันเหมือนกับโปเกมอนดิจิมอนอะไรที่ผมบอกแหละแต่มันต่างตรงที่ว่าไอ้การควบคุมเดมอนการใช้งานมันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันคนละมุมกันเลยแล้วหน้าตามันไม่ได้น่ารักอ่ะคือมันเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะใช่คือแม้กระทั่งไออันนาอันนาใช่ไหมไออันนาเนี่ยเหอคือพอเห็นรูปมาครั้งแรกแล้วก็แบบเป็นกูไม่เลี้ยงนะแบบเนี้ยมันดูแบบยังไงวะเคนโตะเคนโตะมันรักมากคือมันเป็นเด็กจิตใจดีเป็นเด็กมองโลกในแง่บวกขนาดที่ว่าโดนไล่ล่าเพราะฆ่าหัวมันยังหันไปเล่นกับอันนาแล้วบอกว่าเขามาไล่ล่าเธอเพราะว่าเธอมันน่ารักเกินต้านไงล่ะอันนาอะไรเงี้ยเออเว้ยประมาณนี้คือโดยรวมสรุปมาที่ความรู้สึกกันเลยผมดูแล้วผมชอบนะชอบมากเลยผมชอบมากคือมันทำท่าเหมือนจะเป็นการ์ตูนที่เด็กดูได้อ่ะคือถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องแบบที่ก็ไม่ได้แปลกใหม่อ่ะเด็กผู้ชายคนนึงพร้อมสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเขาที่มีพลังพิเศษอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างการเดินทางอ่ะมันมีเรื่องของความดราม่าอยู่เยอะมากคือตอนแรกผมงงว่าเฮ้ยมัน16ได้ไงวะมันก็ดูไม่มีอะไรนี่มันก็ดูแบบไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าพอมันไปสักประมาณ EP พอมันไปสักประมาณ EP ที่2ที่3เนี่ยผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึง16บวกเพราะว่ามันมีเรื่องของการแบบไปเจอคนๆนึงที่เขาที่คิดว่าเขาเนี่ยพึ่งพาได้เขารักเคนโตะเหมือนน้องชายแต่สุดท้ายเขาก็แพ้ให้กับอำนาจของเงินมีการหักหลังมีการฆ่ากันกระชากหัวขาดอะไรเงี้ยโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งดูทรงแล้วน่าจะมือหนักพอสมควรมือหนักเล่าก็คือเปิดมา EP 1แม่ตายเลยอ่ะ
ะแม่ตายแล้วก็เลี้ยงหมาเป็นก้ามเลี้ยงหมาก้ามก้ามแล้วก็เอาร่างแม่ที่ตายเนี่ยเก็บไว้ในปากหมาตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นต่อไปใครดูเรื่องนี้แล้วโดนด่าว่าปากหมาไม่ต้องกังวลแล้วนะครับปากหมามีประโยชน์นะโดนไล่ล่าซะด้วยใช่ๆก็ประมาณนี้แหละมันก็จะว่าคาดเดาง่ายไหมมันก็แอบไม่ง่ายอยู่นะคือผมก็ชอบการเล่าเรื่องในด้านนี้ของเขาอยู่คือมันพลิกแพลงไปเรื่อยชีวิตที่ระหกระเหเร่ร่อนกับความฝันสูงสุดที่เราพร้อมจะเอาใจช่วยอยู่แล้วแหละคือใครมันจะไปไม่รักเด็กผู้ชายกตัญญูที่จะเอาแม่ไปชุบชีวิตได้วะมันบังคับให้รักอยู่แล้วตัวละครแบบนี้ใช่ใช่มันบังคับให้เรารักมันอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะมีอีกเส้นเรื่องนึงคือเราก็ต้องหาคำตอบไงว่าแค่ไอ้พลังเก็บของงูงี่เง่าเนี่ยทำไมมันถึงต้องการตัวกันจังวะถึงขั้นตั้งค่าหัวตั้งร้อยล้านเยนอะไรเงี้ยมันมีอะไรยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าไอ้อันนานี่มันจะสามารถแบบคือถ้าดูการ์ตูนแนวๆนี้เราก็ต้องแอบคิดไปแล้วว่าแม่งมันต้องอีโวล่างมันได้แน่เลยวะอะไรเงี้ยหรือมีอะไรตกค้างอยู่ในร่างมันหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นไปแอบเก็บอะไรมาเปล่าวะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ประมาณซึ่งมันเก็บได้แบบโนลิมิตเลยใช่ไหมเหมือนกระเป๋าโดเรมอนเลยฮะไม่ครับไม่ครับคือเรื่องนี้ผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ตรงนี้เหมือนกันว่าอันนาเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดของความสามารถของมันคือไม่สามารถเก็บของขนาดใหญ่มากๆได้แล้วก็ไม่สามารถเก็บสิ่งมีชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่มันเก็บแม่ของเคนโตได้เพราะว่าแม่ของเคนโตไม่มีชีวิตแล้วอะไรอย่างนั้นมันไม่เหมือนอย่างโดเรมอนมันยังแบบเว่อร์เว่อร์นะคือจับอะไรยัดเข้าไปได้มันก็ไปหมดอะยัดแล้วก็กลายเป็นตัวฟีบๆแล้วก็บีบเข้าไปในกระเป๋ามันได้อะไรเงี้ยแล้วอีกเส้นเรื่องนึงคือมันก็จะเป็นการเดินทางของมันก็จะไปเจอตัวละครที่พอจะเป็นความหวังให้กับเด็กผู้ชายชีวิตรันทดคนนี้ได้คือคนที่เขาก็มีคำถามมาว่ามนุษย์กับเดมอนมันทำไมมันถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้วะแล้วเขาก็พอมาเห็นความสัมพันธ์ของเคนโตะกับอันนาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกแบบมีความหวังว่าเฮ้ยอันนาเนี่ยมันไม่ต้องโดนมันไม่ต้องใช้ปลอกคอช็อตไฟฟ้ามันก็ยังไม่ทิ้งเคนโตะไปไหนความสัมพันธ์ของคู่นี้มันเป็นยังไงกันแน่วะเพราะว่าไอ้ผู้ใช้เดมอนคนอื่นเนี่ยคือถ้าเกิดปอกคอเดมอนมึงหลุดขึ้นมาเมื่อไหร่นี่คือมึงกลายเป็นเหยื่อทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นก็วนกลับไปเรื่องที่เราคุยกันตอนต้นรายการอะว่านี่ไงให้คณะกรรมการมาดูว่าซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์มันต่างกันอย่างนี้นะครับเฮ้ยดูลายเส้นแล้วเจ๋งดีเหมือนกันนะคือสวยคาแรคเตอร์ดีไซน์ดูจัดจ้านมากดีเลยดีเลยผมลืมชมเรื่องนี้นี่มันเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งคืออ่ะก็ต้องยอมรับแหละมันก็เอียงนิดนึงอะว่าโอ้พอรู้ว่ามันเป็นงานคนไทยมันก็ยิ่งดูสวยขึ้นไงใช่มันเอียงอะใจผมมันเอียงนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมว่ามันสวยจริงๆนะคือมันเป็นงานแอนิเมชันแบบละเอียดแสงสีการออกแบบคิวบูไอไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพลังพิเศษของเดมอนแต่ละตัวนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันทรงพลังอ่ะมันทรงพลังมันไม่ได้ขี้เหร่เลยโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยฝีมือคนไทยเนี่ยขอมีเขาเรียกว่าอะไรขอมีเรื่องดีๆนะมันไปได้เพราะอย่างที่ผ่านมาคืออย่างเรื่องอะไรวะนักรบมนตราใช่ไหมที่อันนั้นก็โปรโมทกันว่าแบบแอนิเมชันฝีมือคนไทยแล้วมาซะแบบไทยๆเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นมีกระแสตีกลับในบ้านเราที่จะรู้สึกว่าแบบแหมพอจะทำอะไรที่มันขายฝีมือคนไทยทำไมมันต้องไปจับกับพวกค่านิยมเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ผมบอกว่ามันก็มีบางคนที่ตั้งคำถามว่าแบบอยากดูไอ้อย่างอื่นบ้างได้ไหมหรือคิดอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ะเรารู้สึกว่า
ถ้าเรื่องงานฝีมือเราสอบผ่านแล้วอะเราอาจจะนี้ความคิดสร้างสรรค์ที่มันหลากหลายขึ้นบิ๊กไอเดียใหญ่ๆบิ๊กไอเดียแปลกๆคือมันต้องมูฟออนจากวรรณคดีไทยได้แล้วอะหรือถ้าทำมันก็ต้องพลิกแบบไปอีกทางนึงเลยอะคือ มันการไปใช้สตอรี่ไลน์เดิมมันแหมก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าเขาไม่ดีหรอกแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเห็นอะไรที่มันทะเยอทะยานกว่านั้นอีกหน่อยในแง่ของการคิดเรื่องเอาแบบอุทัยเทวีแล้วอัญเชิญแบบคังคกมาเป็นแบบกามะบุญตะในนารูโตะตัวใหญ่ๆ อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนั่นแหละฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ Netflix ใช่ไหมใช่ครับมีกี่ตอนจบครับผมจำตัวเลขแน่ๆไม่ได้นะครับถ้าผิดต้องขอโทษด้วยน่าจะประมาณ8ตอนแล้วก็ตกตอนแล้วประมาณ20กว่านาทีเองดูสั้นๆอ๋อโอเคสั้นๆน่าสนใจโอเคเดี๋ยวไปตามดูนะครับครับประมาณนี้แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ครับนโปเลียนอันนี้คือมันเล่าอัตชีวประวัติของนโปเลียนโบนาปาร์ตได้ป่ะใช่ครับมันคืออัตชีวประวัติและอัตชีวประวัติเท่านั้นเลยคือ มันแบบมันโอ้โหก็เหมือนกับเขาไปเอาจดหมายที่นโปเลียนเขียนตอบกับเมียเขาในช่วงออกไปรบมาเป็นตัวตั้งต้นนะแล้วก็มาเดินเรื่องตามนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เอาอย่างนี้เราเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปีคศ1789เหตุการณ์แรกที่เราจะเห็นเลยคือการไปเชิญพระนางมารีอังโตเนตเดินออกมาที่ลานเพื่อที่จะขึ้นกิโยตินเรื่องมันเริ่มเล่าตรงนั้นแล้วการเปลี่ยนผ่านของประเทศฝรั่งเศสจากยุคที่มีกษัตริย์สู่ยุคที่เป็นสาธารณรัฐมันก็เป็นช่วงเวลาเฟื่องฟูของการที่นายพลตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวสร้างผลงานแล้วเราก็จะเห็นว่าตานายพลคนนั้นก็คือคุณนโปเลียนโบนาปาร์ตอ๋อคำว่านายพลตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่คำเปรียบเทียบนะตัวเล็กจริงๆนายพลจริงๆคือเขาเป็นหัวหน้าหน่วยทหารปืนใหญ่แล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนยอดฝีมือด้านการรบภาคพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยคือ มีอะไรที่ปืนใหญ่ยิงได้เนี่ยไม่มีทางที่กูจะเอาไม่ลงเป็นแนวนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็เป็นยอดทหารคนหนึ่งที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนยุคปัจจุบันก็คงต้องบอกว่าอ๋อนโปเลียนมันเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งเรื่องเข้าสังคมอ่ะคือดูมีคาแรคเตอร์แบบมีความเวียดๆแปลกๆเนิร์ดๆแล้วก็ดูเป็นคนไม่ค่อยน่าคบหา มันดูเก่งในสิ่งที่มันทำซึ่งก็คืออาชีพของมันแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันดูแบบมันดูเป็นหลอยถ้วยยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดูมีเสน่ห์อะไรอ่ะแต่คุณนโปเลียนนี่ก็ได้มาพบกับ Love of My Life นะฮะนี่คือดวงใจนโปเลียนคือเป็นหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าคุณโจเซฟีนนโปเลียนพอเริ่มไต่เต้าขึ้นมามีบทบาทมีอำนาจทางการเมืองมันก็ลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟด้วยนะมาพร้อมกับความรักที่แบบเจอผู้หญิงคนนี้แล้วก็เขาเป็นแม่ม่ายด้วยนะมีลูกติดมาแต่ว่าไอ้นโปเลียนมันก็ชอบเขาอะก็จีบกันคบหากันได้แป๊บเดียวก็แต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคู่ชีวิตซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้เล่าได้ง่ายๆเลยก็คือเมียอยู่บ้านนโปเลียนออกไปรบนโปเลียนกลับมาบ้านมีปัญหากับเมียเพราะว่าสองคนนี้มันเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพแล้ว
และไอ้นโปเลียนก็ยังปันเคลียร์ปัญหาชีวิตตัวเองได้กูต้องออกไปรบอีกแล้วเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็ใช้มันไปลบจังเลยและพอทุกครั้งที่ลบมันก็เหมือนกับมันก็สั่งสมอำนาจบารมีนะมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนวันนึงมันก็เอาตามประวัติศาสตร์นะคือจนวันนึงมันก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคิงอ่ะจากที่ซีน1คัด1ของเรื่องเนี่ยเพิ่งล้มกษัตริย์ไปคือณจุดนึงไอ้นโปเลียนก็ต้องขึ้นมาเป็นคิงแทนอะไรอย่างเป็นเอ็มเพอเรอร์ไม่ได้เป็นคิงเป็นจักรพรรดิเป็นจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยแล้วเมียที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพเนี่ยก็ต้องเป็นจักรพรรดินีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตัวเรื่องมันค่อนข้างเล่าแบบตรงตามประวัติศาสตร์จะเรียกว่าตรงแค่ไหนก็ไม่รู้แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์โดยตรงอะนะแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็เล่าตามไทม์ไลน์ตามเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เอาเหตุการณ์การรบที่เป็นไอคอนิกการรบที่สร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ให้นโปเลียนมาร้อยเรียงกันให้เราเห็นซึ่งข้อดีก่อนข้อดีของเรื่องนี้คือฉากสงครามคือใช้คำว่าอีพิกได้เปลืองมาก มึงจะยิ่งใหญ่อลังการไปไหนเอาแค่ภาพที่ให้เห็นอยู่ตอนนี้นี่แค่เศษเสี้ยวแต่เราจะเห็นว่าโอ้โหมึงอัดกันมาแบบไม่ต้องกลัวเปลืองค่าจ้างเอ็กต้าค่าเข้ากล่องเลี้ยงนักแสดงคือเอามาให้เต็มอ่ะคือฉากมันใหญ่โตมากอลังการทั้งคนทั้งม้าทั้งอาวุธถ้าคนชอบเสพงานสงครามงานย้อนยุคความอีพิกอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเรื่องนี้คุ้มค่านะครับแต่ส่วนอื่นๆผมกลับรู้สึกว่าผมผิดหวังประมาณนึงอาจจะคาดหวังกว่านี้มากไปหน่อยมั้งตรงที่เรารู้สึกว่าคุณนโปเลียนนี่เขาก็เป็นไอคอนิกคนนึงอะเนาะเป็นบุคคลที่โลกนี้ต้องรู้จักอะแต่ว่าพอมาดูเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้จักเขามากขึ้นนิดนึงแต่เราน่าจะมีแง่มุมอื่นๆที่เราจะได้รู้จักเขาได้มากกว่านี้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเสียดายนิดหน่อยแล้วก็ปัญหาของการเล่าเรื่องคือผมเกาะไปกับเส้นดราม่าได้น้อยต้องใช้คำว่าการเล่าเรื่องในหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะไม่เน้นการเร้าอารมณ์เราแทบจะไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านโปเลียนมันเก่งนึกออกไหมไปลบเดี๋ยวมันก็ชนะแล้วเราในอีกข้างนึงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันห่วยเรื่องการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าปัญหาชีวิตเดี๋ยวก็จะทำให้มึงล่มจมไปเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ลุ้นอะไรไปกับมันเท่าไหร่แล้วด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์นโปเลียนแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต้องเอาใจช่วยอะไรเขาขนาดนั้นด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยทำหน้าที่เราอารมณ์แต่มันทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าทีละหน้าไปเรื่อยๆจุดที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องนี่แหละท็อกซิกรีเลชั่นชิพระหว่างนโปเลียนกับคุณโจเซฟีนเนี่ยผัวเมียคู่นี้ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็บ่อนทำลายกัดกินกันไปแต่ในอีกมุมหนึ่งคือมันก็ขาดกันไม่ได้ไอ้เนี่ยที่ถ้าจะไปเอาดราม่ากับเรื่องนี้เส้นนี้จะน่าสนใจที่สุดก็ประมาณนี้ถามว่ามันยิ่งใหญ่สมการรอคอยไหมมันก็ยิ่งใหญ่แหละแต่ถ้าจะบอกว่ามันสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านมันก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์ผมว่าหนังเรื่องนี้ทำตัวเหมือนนโปเลียนเลยก็คือมันเก่งในสิ่งที่มันจะทำอ่ะแล้วมันก็เก่งอยู่แค่นั้นไอ้เรื่องอื่นมันไม่ค่อยเอาเท่าไหร่คาแรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้ก็คงเทียบเคียงได้กับคาแรคเตอร์ของนโปเลียนลำมังประมาณนี้ครับคือพูดถึงนโปเลียนเนี่ยเวลาคิดถึงเขาอ่ะคือมันกลายเป็นแบบตัวแทนของโจ๊กไปแล้วอะมันก่อนการมาถึงของหนังเรื่องนี้คาแรคเตอร์นโปเลียนเนี่ยมันจะถูกหยิบจับมาใช้แบบเป็นมุกตลกในหนังหลายๆเรื่องเป็นแบบเป็นตัวแทนของ
คนตัวเล็กขี้วอยวายขี้หงุดหงิดอ่ะชอบถูกอำไงว่าเขาเตี้ยตัวเตี้ยมั่งต้องใส่รองเท้าส้นสูงต้องไปอยู่บนหลังม้าให้มันดูมีสง่าราศีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหนังเรื่องเนี้ยเขาเอาโจฟินฟินิกมาทำเป็นให้ดูตัวเล็กไหมหรือจริงๆนาโปเลียนเนี่ยเราเข้าใจผิดมาตลอดจริงๆแล้วเขาก็ตัวไซส์เป็นผู้ชายปกตินี่แหละอ่ะอันนี้ผมอ้างอิงจากช่องพอดแคสต์ที่ผมฟังเป็นประจำแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าช่วยขายของให้เขาเลยคือผมอ่ะเขามีตัดเรื่องย่อมาแล้วด้วยเป็นไฮไลท์นะครับไปฟังได้ที่ช่องป๊อปเลิฟเวอร์ชื่อรายการ The Late Pop Show พิมพ์ในช่อง YouTube ว่า The Late Pop Show แล้วต่อด้วยคำว่าปฏิวัติฝรั่งเศสมันจะมีขึ้นมาเลยซึ่งสามารถไปฟังได้แล้วก็อ้างอิงข้อมูลที่คุณชินถามมาเมื่อกี้ว่าแล้วจริงๆนโปเลียนเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าผมได้ข้อมูลมาจากรายการนั้นว่าเอาจริงแล้วนโปเลียนไม่ได้เตี้ยคือเขาก็ค่อนข้างเป็นคนปกติคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันก็ถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลานะประวัติศาสตร์โน่นนี่แต่ถามว่าในหนังมีเอาวาคินฟีนิกซ์มาทำตลกไหมหรือเอามาทำตัวเล็กไหมก็ไม่คือเขาก็เล่าว่าวาคินฟีนิกซ์ก็คือเป็นคนรูปร่างประมาณเนี้ยแต่มีมุกเตี้ยด้วยนะมีแอบเล่นมุกนิดนึงนะแอบเล่นมุกสำหรับคนที่มีเพอร์เซพชันว่านโปเลียนเตี้ยเขามีแถมมุกแบบนี้ให้มันน่าแปลกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอ่านประวัติชีวประวัติต่างๆของผู้ชายที่มันแบบเป็นไอคอนิกถึงขั้นว่ามันสามารถแบบเปลี่ยนโลกได้สร้างวีรกรรมอะไรขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นคนธรรมดากันอ่ะหมายถึงแบบมันจะมีนิสัยแปลกๆเป็นคนหลวยถ้วยเฮงซวยอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดแล้วก็อยากจะแบบย้อนกลับไปดูแฮมิลตันอีกสักทีมันมีความแบบอย่างนั้นอยู่อ่ะมันมีความอย่างนั้นอยู่ก็เนาะมันคงเป็นเหมือนแบบคนมันไม่เพอร์เฟกต์จริงๆอ่ะคือถ้าเกิดคุณจะทำประสบความสำเร็จในทางด้านหนึ่งมันก็คงต้องเสียบาลานซ์อะไรบางอย่างไปอ่ะหรือในอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเกิดจะไปให้ถึงตรงนั้นมันก็ต้องอะไรบางอย่างมันก็ต้องทุ่มไปจนต้องสละอะไรบางอย่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะก็จริงนะแล้วพอเรียพูดแบบนี้ก็จริงคืออย่างนโปเลียนมันอาจจะไม่ได้ต้องเสียสละก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนที่ก็กูเกิดมาเพื่อที่จะเก่งอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะคือแต่ก็แหมพอมันก็น่าสนใจตรงที่เฮียเล่าให้ฟังนะครับคือผมว่าคนแบบเนี้ยที่เป็นแบบมหาบุรุษแบบเนี้ยพอมันมีปัญหาแบบที่คนปุถุชนทั่วไปก็เจอมันจะจัดการกับปัญหานั้นยังไงยกตัวอย่างเช่นเราถ้าเรากลับบ้านมาแล้วเมียเราท็อกซิกใส่เราจะทำอีกแบบนึงอะแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่านโปเลียนอะมันจะตัดสินใจกับปัญหาแบบเล็กๆแบบเนี้ยยังไงถ้าเกิดคุณสนใจประเด็นแบบนี้เนี่ยอู้ขอเชิญไปดูเลยแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อไอสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็ยังไม่เรียกว่าเฮงซวยนักอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นโอเคถ้าถามว่าแนะนำแรงๆไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับเรื่องนี้พูดตรงๆคือมันเป็นหนังดีมันเป็นหนังอีพิกแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแนะนำขนาดนั้นถ้าเป็นถ้าอยากเก็บแต้มเพื่อจะไปดูความยิ่งใหญ่ดูเตรียมเชียร์หนังออสการ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเห็นด้วยแต่ว่าในความเป็นภาพยนตร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันขาดการเล่าอารมณ์นิดนึงแล้วการแสดงของโจควินนะครับยังได้มาตรฐานเหมือนเดิมไหมโอ้โหเรื่องนี้เราแทบไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะฮาควินฟินิกซ์นี่เล่นเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นไปแดกตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้ต้องห่วงอะไรเขาเลยเออเขารับบทประมาณนี้เป็นแบบจักรพรรดิอะไรพวกนี้มาในกลาดิเอเตอร์มารอบนึงแล้วไง
โอ้นั่นหนังแจ้งเกิดเขาเลยนะแล้วกับพุ่มกับคนนี้ด้วยนะเหมือนได้กลับมารียูเนียนกันเต็มที่ฮะเต็มที่แล้วเขาเอกอุในด้านการแสดงเป็นคนแบบเหมือนมันมีอะไรในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วกืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วตัวเองก็มีอำนาจนะแล้วตัวเองก็พร้อมที่จะใช้มันแต่ก็มีอะไรบางอย่างฉุดรั้งไว้คืออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกลูกแบบใช่อายุอายะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตีกันอยู่ในหัวอะไรเงี้ยโอ้โหไม่เก่งกิ๊บเป๋งเล่นอะไรเยอะแยะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมว่าไม่ว่าคณะกรรมการออสการ์จะมองว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีผมว่ายังไงฮวาคินต้องได้เป็นนำชายต้องอย่างน้อยต้องเข้าชิงในออสการ์ที่ปีหน้านะครับโอเคประมาณนี้หมดครบถ้วนครับอ่ะคุณชินมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมฮะก่อนจะจบรายการกันในคืนนี้ไม่มีครับโอเคเนี่ยพอถามคราวที่แล้วถามแล้วแบบพูดทิ้งท้ายเหมือนดูเป็นลางไง ก็เลยโดนทักไปคราวนี้เลยไม่มีเลยดีกว่า อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ในทุกช่องทางที่คุณถนัดนะครับแล้วก็รายการนี้จะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งสดๆอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะล็อกแล้วว่าเป็นวันจันทร์แหละเพราะฉะนั้นก็เพื่อความชัวร์ไปกดไลค์ที่เพจไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะประกาศล่วงหน้าในนั้นประกาศล่วงหน้าแบบเป็นหลักชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เรามีคลิปช็อตแล้วด้วยถูกไหมแน่นอนก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูช็อตเป็นอาจจะมีบางอันก็เป็นตัดบางช่วงบางตอนของรายการนี้ที่เราเคยคุยกันไว้ในอดีตโอ้โหบางทีเราลืมไปแล้วว่าคุยอะไรกันไว้ก็ไปย้อนกลับไปฟังก็สนุกดีนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ประเภทเป็นสกู๊ปสั้นๆแบบที่เราเปิดให้ฟังเมื่อต้นรายการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมาบ้างนะครับก็ไปถ้าอยากดูช็อตไปตามที่เฟซเอ้ยไปตามที่ YouTube ของ Wonder Llama นะครับครับผมโอเควันนี้ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ Good night peace out